Our journey begins พี่หมอมจะต้องได้ขึ้นบิลบอร์ดที่ไหนบ้างเราจะไปขึ้นที่ Times Square ทั้งหมดนี้นะคะรวมกว่า 2,300 จอภาพในแคมเปญเป็นครั้งแรกเลยที่วันนี้แพนดีไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนว่าขั้นตอนการทำงานเบื้องหลังของเราทำงานกันอย่างไรปีที่แล้วประมาณ 8,500 ล้านค่ะแก้ได้ประมาณ3ครั้งเธอไม่ชอบสักทีเออแก้ร้อยคริสต์มาสวีล็อก EP นี้หม่อมบุกPlan B Tower บริษัทขายสื่อยักษ์ใหญ่ของไทยมีนัดทำแคมเปญพิเศษร่วมกันไว้บอกเลยว่าเล่นใหญ่จัดหนักจัดเต็มพร้อมปูพรมทั่วประเทศไม่สิครั้งนี้เราพาบินไกลไปถึง Times Square นิวยอร์กจะไปทำอะไรติดตามได้วีล็อกนี้เท่านั้นก่อนที่คลิปนี้จะออนแอร์หลายคนคงมีโอกาสได้เห็นสื่อโฆษณาที่โครงการ To Be Number One ทำร่วมกับ Plan B ไปแล้วและหลายคนก็คงมีโอกาสได้ทำกิจกรรมตามล่าหาบิลบอร์ดรูปทูหม่อมที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศเพราะฉะนั้นคลิปนี้จะพามาดูเบื้องหลังกว่าจะเป็นสื่อที่ขึ้นบิลบอร์ดให้เห็นแบบนี้เขาทำอะไรบ้างนัดผู้บริหาร Plan B ไว้เชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะทูหม่อมสวัสดีค่ะก่อนอื่นขอชมว่าตึกแพนบีสวยงามมากๆค่ะขอบคุณค่ะตึกแพนบีนะคะเราย้ายมาอยู่ตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะคุณหม่อมเราขยายธุรกิจนะคะจริงๆอ่ะพนักงานของเรามีอยู่2ที่นะคะที่นี่แล้วก็ที่สาขาพระราม9แพนบีเปิดมากี่ปีแล้วเปิดมาตั้งแต่ปี2548รวมแล้ว19ปีปีหน้าอายุ20แล้วค่ะแล้วทำไมถึงเริ่มคิดที่จะขายพื้นที่สื่อจริงๆเราก็มองเห็นโอกาสนะคะในการทำสื่อโฆษณานอกบ้านเนื่องจากว่าคนไทยใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่นอกบ้านไม่ว่าจะเป็นการสัญจรบนถนนรถไฟฟ้านะคะศูนย์การค้าหรืออาคารสำนักงานต่างๆเหล่านี้เราก็เล็งเห็นว่าน่าจะสร้างสื่อที่สื่อสารระหว่างผู้บริโภคกับแบรนด์ได้นะคะก็เลยเห็นโอกาสตรงนี้แล้วสื่อของแพลน B มีอะไรบ้างขอให้ออกจากบ้านก่อนเมื่อไหร่ก็ตามที่เราออกจากบ้านนะคะถ้าเราใช้รถประจำทางเราก็มีสื่อรถบัสใช่ไหมคะเราใช้รถยนต์เราก็จะเห็นสื่อพวกบิลบอร์ดเราไปสนามบินก็มีสื่อแอร์พอร์ตสนามบินนะคะเราไปซื้อสินค้าที่ศูนย์การค้าเราก็มีสื่อที่ศูนย์การค้านะคะบังเอิญวันนี้เราอยู่หน้าเซเว่นอีเลเว่นพอดีเลยนะคะแล้วก็มีในนั้นด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านชมสื่อในเซเว่นอีเลเว่นนะคะเป็นสื่อโฆษณาณจุดขายที่เรียกว่าสื่อศูนย์การค้าแบบนี้เรียกว่าสื่ออะไรแบบนี้นะคะเราเรียกว่าสื่อภายในร้านสะดวกซื้อ7 Eleven เป็นสื่อประเภทจอภาพดิจิตอลนะคะตำแหน่งติดตั้งตรงนี้จะอยู่บริเวณเหนือตู้เปิดนะคะ Open High แล้วตำแหน่งตรงนี้นะคะเป็นตำแหน่งเหนือเชลฟ์สิ่งสำคัญของสื่อโฆษณาณจุดขายคือเราเห็นสินค้าด้วยเราเห็นสื่อด้วยทำให้เกิดการกระตุ้นอยากจะบริโภคอยากจะซื้อเป็นจุดสุดท้ายที่ผู้บริโภคตัดสินใจซื้ออันนี้คือสื่อ7 Eleven ของเราค่ะลูกค้า1ตัวให้กี่นาทีตอนนี้นะคะ1สินค้าได้2นาทีต่อชั่วโมงค่ะแล้วเราก็เปิดวนไปเปิดตี5นะคะแล้วก็ปิดตี1 20ชั่วโมงเราจะมีการทำแคมเปญร่วมกันนะคะเรียนเชิญทุนกระหม่อมเนี่ยขึ้นไปเจอกันข้างบนโอเคไปเจอกันข้างบนปัจจุบันลูกค้าของแพลน B อะค่ะมีตั้งแต่สินค้าแบบ luxury นะคะไม่ว่าจะเป็น Dior, Chanel, LV นะคะไปจนถึงสินค้าประเภท FMCG นะคะปลากระป๋องน้ำปลามีหมดทุกรูปแบบนะคะกว่า 1,500 แบรนด์นะคะตอนนี้เราขยายธุรกิจไปต่างประเทศด้วยนะคะตั้งแต่ลาวนะคะมาเลเซียสิงคโปร์รวมไปถึงที่สหรัฐอเมริกาที่ Times Square ด้วยนะคะกลุ่มธุรกิจของแพลน B นะคะปัจจุบันเนี่ยเรามี2ธุรกิจหลักธุรกิจแรกเนี่ยเราทำสื่อโฆษณานอกบ้านอีกธุรกิจหนึ่งนะคะเราทำ engagement marketing อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะของสื่อรถประจำทาง Rap Bus นะคะอันนี้เป็นสื่อรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT 38สถานีมีสื่อรถตุ๊กๆมีสื่อของนครไทยแอร์มีสื่อป้ายภาพนิ่งที่เป็นแซติทั้งเล็กกลางใหญ่กว่า 4,000 บิลบอร์ดทั่วประเทศรวมถึงมีสื่อประเภทดิจิตอลนะคะมีทั้งศูนย์การค้ามีทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศไทยนะคะมากกว่า600จอภาพสื่อโฆษณาณจุดขายในศูนย์การค้ามี 7-Eleven แล้วก็มีศูนย์การค้าชั้นนำของประเทศมีสื่อสนามบิน28สนามบินทั่วประเทศรวมถึงสื่อในสายการบินไทยมีสื่อที่เดินทางไปยังต่างประเทศด้วยคือสิงคโปร์มาเลย์แล้วก็ลาวรวมถึงที่ Times Square เราไปซื้อที่เขาเหรอซื้อสเปซซื้อสเปซมาใช่
Times Square คือ Landmark Symbol ของ New York City แล้วทำให้เราภูมิใจมากเพราะว่าเป็นมีเดียหนึ่งที่ Most Iconic Advertising in the World ด้วยนะครับเขาเป็นชาวอะไรคอรีอาครับโอ้คอรีอาเขาทำเก่งนะทำบิลบอร์ดแบบดิจิทัลเก่งครับคนที่ไปเที่ยว Times Square ต่อวันเป็น 360,000 คนแล้วรถผ่านมากกว่า 100,000 คันรวมเป็นเกือบ1ล้านคนที่จะเข้าไปอยู่ Times Square นะครับโดยเฉลี่ย1คนเข้าไป Times Square เขาจะใช้เวลา80นาทีนะครับแล้วใช้เวลา8นาที look around ที่ Times Square มองโฆษณาแล้วทาง Plan B เราได้มา3จอนี้นะครับทำให้ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไทยหรือเป็นแบรนด์เอเชียที่อยากจะได้ global exposure มันถึงไหนอ่ะเป็น True Times Square นะครับTimes Square ตึก2นะครับเป็น Times Square Inventory ของ Plan B Media นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมกลุ่มสื่อที่เกี่ยวกับการตลาดแบบมีส่วนร่วมอันนี้เป็นตัวอย่างภาพอะค่ะของสมาคมฟุตบอลที่เราบริหารสิทธิ์อยู่ e-sportแล้วก็ล่าสุดที่เพิ่งผ่านไปมหกรรม Paris Olympic นะคะงานวิ่งค่ะรวมถึงมีธุรกิจเกี่ยวข้องกับการจัดคอนเสิร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์บริหาร BNK 48นะคะ Proxy นะคะแล้วก็จัดคอนเสิร์ตปีนี้เราโฟกัสมาที่เรื่องของการรีโนเวทสนามมวยราชดำเนินเพื่อจะทำให้กีฬามวยที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเนี่ยโด่งดังไปไกลทั่วโลกเป็นคอนเซ็ปต์โมเดิร์นบัตคลาสสิกครับคือทำให้เวทีเนี่ยเป็น world class facility แต่ว่าคงความคลาสสิกคงความเป็นอัตลักษณ์วัฒนธรรมไทยประวัติศาสตร์ไทยไว้อย่างครบถ้วนครับผมส่งเสริมงานแล้วก็อาชีพให้ชาวไทยได้มีอุตสาหกรรมใหม่ขึ้นมาครับผมให้มีงานอาชีพครับผมแล้วถ้าทั้งหมดจะทำสื่อขึ้นจอแผน B เนี่ยต้องเริ่มจากอะไรเริ่มจากเราจะต้องวางแผนสื่อร่วมกันก่อนดูว่ากลุ่มเป้าหมายที่ทุกหม่อมอยากจะนำเสนอนะคะมีอยู่ที่ไหนบ้างอย่างเช่นทั่วประเทศเราก็จะมีสื่อซัพพอร์ตให้หรือจะไปไกลถึงต่างประเทศคุณหม่อมก็ส่งไฟล์งานมานะคะหลังจากนั้นเราก็มาตกลงกันแก้ไขไฟล์งานนะคะแล้วก็จัดขึ้นเพลย์ลิสต์สื่อก็จะขึ้นไปแสดงผลไปอย่างที่เรากำหนดร่วมกันค่ะแล้วแคมเปญนี้ทุกหม่อมจะต้องได้ขึ้นบิลบอร์ดที่ไหนบ้างหลังจากที่เราได้ทำงานร่วมกันเนี่ยก็พบว่าสื่อที่เหมาะนะคะสำหรับแคมเปญของทุนกระหม่อมเนี่ยประกอบไปด้วย1เราจะไปขึ้นที่ Times Square เพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นคอนเทนต์ของ To Be Number 1นะคะเราต้องการที่จะเผยแพร่ออกไปทั่วโลกนะคะกลุ่มที่2จะเป็นสื่อประเภทดิจิตอลของ Plan B นะคะเราเรียกว่า Plan B TVมีทั้งกรุงเทพนะคะ210จอแล้วก็มีทั้งที่อยู่ต่างจังหวัดอีก144จออีกกลุ่มนึงจะเป็นกลุ่ม Signature Screen นะคะจะเป็นตึก Exchange Tower นะคะอยู่บริเวณแยกอโศกอีกกลุ่มจะเป็นสื่อที่อยู่หน้าด่านเก็บค่าผ่านทางค่ะเรียกว่า Gateway X มีเกือบทุกด่านเก็บค่าผ่านทางนะคะจอภาพจะเป็นแนวตั้งลักษณะแบบนี้อีกกลุ่มนึงจะเป็นสื่อสนามบินนะคะเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะทั้งขาไปแล้วก็ขากลับภาพนิ่งใช่มั้ยเป็นดิจิตอลค่ะเป็นภาพเคลื่อนไหวก็จะมีทั้งขาเข้า17จอภาพนะคะขาออกอีก17จอภาพรวมเป็น34จอภาพมีสื่อในร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ด้วยเนื่องจากว่ามีทั้งภาพและเสียงแล้วมีจำนวนถึง 2,000 สาขากระจายตัวตั้งแต่กรุงเทพนะคะ 1,200 รวมไปถึงต่างจังหวัดอีก800สาขาทั้งหมดนี้นะคะรวมกว่า 2,300 จอภาพในแคมเปญนี้ค่ะแล้วรวมมูลค่าสื่อทั้งหมดเท่าไหร่ก็ประมาณ 7.4 ล้านบาทค่ะต่อไปหลังจากส่งคีย์วิชวลคืออะไรจะเห็นว่าขนาดของจอภาพเราเนี่ยมันมีหลายขนาดเราจะต้องไปปรับรูปแบบของสื่อให้ตรงกับพื้นที่ที่เราเอาไปติดตั้งไว้นะคะเป็นครั้งแรกเลยที่วันนี้แพนดีไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนว่าขั้นตอนการทำงานเบื้องหลังของเรากว่าที่จะเอาคีย์วิชวลออกไปแสดงบนจอทำงานกันอย่างไรจะเชิญทุนกระหม่อมเยี่ยมชมทั้งหมดนี้ก็จะเป็นทีมของแพน B ที่อยู่หลังบ้านตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีไฟล์งานที่ทุนกระหม่อมส่งมาให้ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะมีแค่คีย์วิชวลมาให้ใช่ไหมค่ะก็มีทั้ง2แบบนะคะถ้าไม่มีเรามีทีมทำให้ตอนนี้ทีมก็กำลังตัดต่อซึ่งเราต้องมีการปรับขนาดให้มันเหมาะกับแต่ละแบบนะคะถ้าสมมติเป็นแนวตั้งเราก็จะต้องวางภาพแบบนี้นะคะเป็นแนวนอนเราก็จะต้องวางภาพอีกรูปแบบนึงค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะส่งให้ลูกค้านะคะอนุมัติแต่ถ้าลูกค้าอยากแก้ไขลูกค้าก็สามารถที่จะคอมเมนต์แล้วก็บอกเราว่าเอ๊ะอันนี้อยากแก้ไม่อยากแก้นะคะแก้ได้ประมาณ3ครั้งเธอไม่ชอบสักทีเออแก้ร้อยทีนี้อันนี้เป็น KV นะคะน้องกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยอยู่ขั้นตอนไหนคะตอนนี้เรากำลัง edit ไฟล์แล้วก็ปรับเข้าแต่ละจอเพื่อเตรียมขึ้นประชาสัมพันธ์บนจอครับทุกคนมีอะไรอยากจะแก้ไขไหมคะเขาบอกว่า Times Square ขยายพรชื่อโครงการใหญ่ความจริงหนูอยากให้ตัวหนูสูงได้ครับเดี๋ยวตอนนี้ทั้งทีมจะปรับให้แล้วระหว่างรอแก้ตอนนี้วงการโฆษณาในไทยเป็นไงบ้าง
เราก็โชคดีหลังโควิดนะคะคนก็ออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านมากขึ้นนะคะแต่ว่าจริงๆหลักๆอ่ะรายได้ของเราจะไม่ได้มาจากสื่อโฆษณานอกบ้านอย่างเดียวนะเรามีกีฬาด้วยหาสปอนเซอร์นะคะแล้วเราก็ถ่ายออกจอแพนดีทีวีด้วยแล้วก็ร่วมกับช่องทีวีในการถ่ายทอดหมายความว่าช่องทีวีฟรีทีวีด้วยใช่ค่ะแล้วทำไมแพนดีโตไวจังเลยก็เนื่องจากว่าเราเห็นศักยภาพนะคะของสื่อนอกบ้านตอนนี้เราก็มีธุรกิจที่เกี่ยวกับการตลาดแบบมีส่วนร่วมนะคะมีรายได้ที่เข้ามาจากต่างประเทศด้วยปัจจุบันเราก็มีลูกค้ากว่า 1,500 แบรนด์นะคะจริงๆลูกค้าเราก็หลากหลายมากค่ะแล้วรายได้ปีที่ผ่านมาเท่าไหร่ความรับก่อนเนี่ย จริงๆก็คือดูได้เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้วค่ะปีที่แล้วประมาณ 8,500 ล้านค่ะโอเคสวยเลยโอเคโอเคขั้นต่อไปทำอะไรคะเราจะนำไปจัดเพลย์ลิสต์นะคะแล้วก็เอาไปโชว์ให้เห็นว่าขึ้นสื่อจริงๆแล้วหน้าตาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมีห้องคอนโทรลรูมที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนอีกเช่นกันนะคะเราจะนำไฟล์ที่เป็นตัวอย่างเมื่อกี้มาสาธิตการนำไฟล์ขึ้นแพร่ภาพจริงนะครับอันนี้เป็นกล้อง CCTV ยิงสัญญาณภาพถ่ายทอดสดมาจากสนามบินสุวรรณภูมิในทุกๆจอครับที่เรานำไฟล์ขึ้นสื่อจะเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนผ่านห้องนี้ทั้งหมดครับก็คือเราปล่อยสื่อทั้งหมดจากห้องนี้ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วที่ Times Square ควบคุมจากที่นี่เลยใช่ไหมควบคุมจากที่นิวยอร์กครับโดยที่หลังจากที่เราปรับไฟล์เสร็จแล้วเราต้องส่งให้ทีมงานที่นิวยอร์กใช่ครับแล้วถ้าจอไหนมีปัญหาเราก็รู้เลยใช่ไหมใช่ครับโดยดูผ่านกล้องวงจรปิดทั้งหมดครับอย่างจอซ้ายมือด้านบนจะเป็นจอที่อยู่ในกลุ่มกรุงเทพทั้งหมดนะครับด้านซ้ายล่างจะเป็นจอในต่างจังหวัดเราต้องการที่จะเป็นจอที่อยู่หน้าด่านทางด่วนจอแพลน B มีเยอะมากเลยซ่อมทีต้องทำไงอ่ะเราจะมีทีมงานนะครับประจำอยู่ในทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดพอเราทราบปัญหาจากในส่วนกลางตรงนี้แล้วเราแจ้งไปที่ทีมงานทีมงานจะเข้าซ่อมทันทีโดยที่การทำงานจะไม่ให้แก้ไขเกิน2ชั่วโมงในทุกกรณีครับตอนนี้สื่อของเราพร้อมใช้งานหรือยังค่ะเมื่อสักครู่ตอนนี้ขึ้นไปออนแอร์อยู่บนที่สนามบินสุวรรณภูมิเรียบร้อยแล้วแล้วก็พร้อมที่จะเปิดใช้งานนะคะกว่า 2,300 จอทั่วประเทศนะคะรวมถึงที่นิวยอร์กไทม์สแควร์ด้วยค่ะต้องขอขอบคุณแพลน B มากๆสำหรับแคมเปญที่ทำร่วมกันแล้วก็ยังเปิดเผยเรื่องราวความลับแก้ข้อสงสัยในวงการโฆษณาให้อีกด้วยทุกวันนี้คงไม่มีใครไม่เคยเห็นจอของแพลน B ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็เห็นแทบจะเป็นสื่อที่ติดตัวเราไปทุกที่เลยและใครที่เห็นบิลบอร์ดรูปมุมมองฝากถ่ายรูปชมมาอวดกันด้วยนะบีล็อกนี้ไปแล้วบ๊าย